เดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนรถไฟนะคะทุกคนพอเราลงที่เชสโซนะคะที่สุดชายแดนสวิตเราก็ต้องไปเปลี่ยนรถไฟเพื่อที่จะไปต่อไปมิลานนะคะทุกคนเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนเนาะเพราะตอนแรกเราซื้อมามันยิงตรงไปถึงมิลานเลยนะคะแต่เมื่อกี้เขามาตรวจแล้วเขาบอกว่าให้เราย้ายรถไฟนะคะทุกคนที่ผมแน่นะคะแล้วก็ทางอิตาลีนะคะยังใส่แมสอยู่นะคะเราก็เลยต้องเอาแมสออกมาเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะใส่ในรถไฟคันต่อไปนะคะทุกคนถึงมิลานแล้วค่ะทุกคนคนเยอะมากดูสิโอ้ my god ตอนนี้หิวมากนะคะไปหาอะไรกินก่อนนะคะไทยคุณพี่เขาอยากกินอาหารไทยค่ะมาถึงอิตาลีค่ะไทยแล้วชอลองดูซิมีไหมคนเยอะวุ่นวายมากเลยอ่ะยอดหุยตึกนู้นก็สวยตึกสีขาวเดินไปทางนู้นปะตึกนี้คล้ายๆในซูริกเลยตรงโอเปร่าเฮาส์นะคะถ่ายรูปตรงนี้ไหมมิราโนเซ็นทรัลสวยอ่ะท่อเยอะมากเลยค่ะตลอดทางเลยค่ะนึกว่าเดินอยู่ที่ประเทศไทยแถวปากคลองตลาดร้อนแห้งที่เนี่ยถึงห้องแรมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูห้องสรุปไปแล้วเป็นร้านไทยนะคะร้านไทยไม่มีแถวนี้ซื้อนี่มากินนะคะจากซูเปอร์มาร์เก็ตปลาหมึกกับกุ้งกับผัดวุ้นเส้นที่วุ้นเส้นแข็งมากทานวิทย์หนึ่งอันแล้วก็น้ำและนี่ก็คือห้องของเราค่ะตรงนี้เป็นที่นั่งวางของค่ะห้องเล็กๆน่ารักเป็นเตียงคู่แบบนี้เขาเรียกเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่นะเตียงเดี่ยวคู่อ๋อเหรอนะคะแล้วก็มีตู้เย็นน้อยๆแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำมันแบบนี้ราคาก็ถือว่าโอเคนะคะ90ยูโร90นิดๆ นะคะ90ยูโรนิดๆนี่ห้องอาบน้ำน่ารักมากน้อยหนึ่งนะคะนี่มีส้วมแล้วก็นี่นะคะที่อิตาลีเขาจะมีที่ล้างก้นแบบนี้ด้วย
ไม่ใช่ที่ล้างมือเด็กนะคะโอเคตอนนี้เราจะออกไปข้างนอกกันแล้วค่ะพร้อมไป37องศาสู้สู้ตายถนนเส้นนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเราเดินออกมาจากโรงแรมนิดเดียวนะคะมันก็จะเป็นแบบช้อปปิ้งอ่ะเป็นแบบร้านค้าในชวาลอสกี้อย่างเงี้ยเออเนี่ยเป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งนะคะทุกคนแบบนี้นะตอนนี้เราจะเดินไปที่มหาวิหารเลยนะคะเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะจะไปถึงไหมนะสู้ตายนี่ 50% อุ้ยชุดสวยแล้วนะคะเราก็เดินมาถึงห้างหนึ่งนะคะไม่รู้มันอ่านว่าอะไรวัวควานเอาฟิสแท้หรือเปล่าอันนี้ดีเซลนี่เลยนี่ไปหาอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวกันเราขอเข้าห้างก่อนนะคะร้อนมากเลยพาคุณนายเขาไปช้อปปิ้งกันนะคะอ่ะไปตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้ามหาวิหารแล้วค่ะทุกคนนี่วันนี้แดดร้อนมากแต่ว่าอลังการมากค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวขอเดินรอบๆกันเนาะนั่งพักกินน้ำค่ะนาวิหารน้ำก็ไม่ค่อยเย็นเลยแต่ละอย่างเย็นเลยสักอย่างThank you.
วยอ่ะแก้วสวยแต่ถ้าแตกก็คือจบไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะเมื่อกี้เราไปกินข้าวเช้ามาลืมถ่ายให้ดูว่าเบรกฟาสต์เขามีอะไรบ้างไม่รู้หิวหรืออะไรรีบกินหมดเลยลืมถ่ายนะคะก็มีเบรกฟาสต์เขาดีนะตอนนี้เราพักอยู่ที่ไอบิดนะคะไอบิดไซมิลานนะคะก็อาหารเช้าก็จะมีพวกแบบว่าขนมปังเนาะพายครัวซองไข่ต้มชีสเนยต่างๆนะคะน้ำผลไม้ต่างๆแล้วก็กาแฟนะคะก็อาหารเช้าสไตล์ยุโรปเนาะทั่วไปนะคะประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าก็โอเคนะรสชาติดีซาลามี่แบบมีแบบเผ็ดด้วยอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมตัวเก็บของนะคะแล้วก็ไปเช็คเอาท์นะคะแล้วก็เดินทางกลับสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะทุกคนแต่ว่าพอเราเช็คเอาท์เสร็จเนี่ยเราจะไปเดินเล่นแถวๆนี้ก่อนนะคะตรงมันจะมีข้างโรงแรมแถวๆโรงแรมเนี่ยมันจะมีแบบพวกช็อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คือในเมืองเลยแหละเพราะเราอยู่ในเมืองเนาะแล้วก็จะไปเดินเล่นหาดูของกันนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราไปทำอะไรกันบ้างนะคะเขามีสวนเล็กๆนั่นนะคะเทเรสนี่แบบว่ามานั่งสูบบุหรี่นั่งชิลข้างล่างก็จะเป็นบันไดกระจกลงไปแบบนี้นะคะตรงที่เราเช็คอินเช็คเอาท์เดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์กันค่ะโอเคไปจะไปซีอีฟโรเช่เพื่อนก่อนนะคะดูเรียบช็อปแหล่งช็อปปิ้งเยอะร้านค้าเยอะอันนี้เหมือนข้าวต้มเลยนะคะแฉะแย่ๆแล้วก็จะใส่ครีมลงไปแล้วก็มีปลาหมึกอยู่ชิ้นนึงเหมือนใส่ครีมแล้วก็ใส่แบบผงบาร์บีก้าเนาะมีกุ้งด้วยกุ้งน้อยเราชอบซาลามี่อันนี้มากเลยทุกคนมันเผ็ดดีอ่ะเนี่ยคือเนี้ยอร่อยทุกคนคะเราจะบอกว่านี่มาเข้าห้องน้ำนะคะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อิตาลีที่มิลานนะคะเราหาที่ล้างมือไม่เจอมันไม่มีเซ็นเซอร์ค่ะทุกคนหมุนก๊อกก็แล้วหมุนก๊อกก็ไม่ได้หมุนหัวก็ไม่ได้ส่วนอันนี้มันคือสบู่นะคะถ้าเรากดมันจะเป็นสบู่ซึ่งพอเราแตะสบู่นะคะมือก็ยิ่งเลอะอะล้างมือไม่ได้ทำยังไงกว่าจะหาเจอทุกคนนี่จ้ามันมีที่เหยียบตรงนี้นี่ไงมันต้องเหยียบนะคะกว่าจะล้างมือได้ทุกคนนึกว่าจะต้องมือเลอะสบู่ไปอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำสั่งน้ำเปล่ามาล้างมือซะแล้วนี่นะคะทุกคนต้องเหยียบนะจ๊ะเห็นไหมแปลกดีอ่ะก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่เหมือนกันเหยียบน้ำมือจ้าโอเคจ้าประสบการณ์นะคะทุกคนคะเมื่อกี้นะคะจะบอกว่าอาหารถูกมากนะเราดื่มอัพเปโรสปิทไปคนละแก้วนะคะอัพเปโรสปิท2แก้วอัพเปโรสปิทที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะแก้วนึงนะคะก็13 14ฟรังค์แล้วค่ะพอ2แก้วก็เท่ากับกินทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเลยนะคะเมื่อกี้เรากินอัพเปโรสปิทไป2แก้วใช่มั้ยแล้วก็มีน้ำเปล่าอีก2ขวดนะแล้วก็มีพวก
อะไรนะซาลามี่ชีสอะไรเงี้ยนะเป็นของแก้มนะคะแล้วก็ข้าวต้มนะคะ1ถ้วยทั้งหมด29ยูโรเองค่ะทุกคนถูกมาก29ยูโรนะคะได้ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้แค่เอาไปเลย2แก้วค่ะนี่ค่ะเรามาถึงสถานีรถไฟใกล้จะถึงแล้วนะคะฝั่งโน้นเราจะลงรถไฟฟ้าใต้ดินไปเขาว่าข้างบนร้อนมากจริงๆเราจะข้ามถนนข้างบนก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ข้ามที่สุดเราก็ได้ขึ้นรถแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันข้างล่างเนาะคนเยอะมากเลยสรุปนะคะสำหรับทริปมิลานครั้งนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกของเรากับเพื่อนนะคะที่มากันเอง2คนนะคะหลายๆคนอาจจะได้ยินเรื่องราวทางด้านดีบ้างไม่ดีบ้างของมิลานนะคะเรื่องแบบว่านักท่องเที่ยวมีการฉกกระเป๋าอะไรกันนี้แต่โชคดีนะคะที่เราไม่เจอสถานการณ์แบบนั้นเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีระดับนึงค่ะมิลานเป็นเมืองที่สวยและแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยค่ะอีกอย่างนะคะเราก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะที่เราไม่เคยเห็นในอิตาลีเลยนะคะอย่างเช่นเจ้าก๊อกน้ำนี้นะคะเราไม่เคยเห็นทั้งในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่อื่นที่เราไปเที่ยวมานะคะเราไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกที่อิตาลีนี่แหละก็เป็นประสบการณ์ใหม่อีกอย่างนึงนะคะส่วนเรื่องอาหารการกินถือว่าราคาไม่แพงเลยค่ะถูกมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนรสชาติอาหารก็ใช้ได้ค่ะก็ลองมาเที่ยวกันดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย